วัสดีครับมาพบกับรายการนชมาที่กันนะก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ MK Sport Sona Aluminium และ PP Cargo International Group วันนี้ผมหลังพระนครนะมาอยู่นี่ฮะถนนรามคำแหงฮะอยู่ตรงปากซอยรามคำแหง 53/1 ผมมาหาพี่บ่าวนะพี่บ่าวที่มียอดวิวคนดูเยอะมากนะแกเนี่ยผ่านเรือนจำมา1ครั้งพ้นโทษมาแล้วประมาณ5ปีนะมีอาชีพขายผลไม้ปอกผลไม้เดี๋ยวไปคุยกับแกดีกว่าตามผมมาเลยครับสวัสดีครับพี่บ่าวเอาครับสวัสดีครับโอ้โหเจอตัวจริงนะที่พี่บ่าวนะเห็นแต่ในคลิปนะเอาปัจจุบันเนี่ยพี่บ่าวขายผลไม้อะไรบ้างครับก็ขายทุเรียนครับตรงนี้ก็อยู่ร้านนี้ครับอยู่ร้านนี้นะปากซอย53/1ครับผมร้านทุเรียนคุณอู๋ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเห็นพี่ก็ขายพวกผลไม้แตงโมด้วยใช่ครับอยู่ที่ตลาดนัดกอทอครับอ๋อมี2ร้านนะมี2ร้านและร้านตรงเนี้ยเปิดเวลาไหนถึงเวลาไหนฮะอ๋อตลอด24โมงครับด้านนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะใครอยากเจอพี่บ่าวก็มาซื้อได้นะทุเรียนมาสนับสนุนได้นะเอาละฮะถามตรงเลยนะพี่บ่าวติดคุกไปเนี่ยกี่ปี2ปี7เดือนกว่าครับ12ปี7เดือนกว่าคดีอะไรครับชิงทรัพย์ครับคดีชิงทรัพย์และพ้นโทษมานานแค่ไหนละก็มาปี62ก็มา5ปีกว่าครับประมาณ5ปีกว่าออกมานี่ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยครับพี่บ่าวเป็นคนรามแหง 100% มั้ยเนี่ย 100% ครับเพราะว่าอยู่ที่นี่20กว่าปี30กว่าปีแล้วครับอยู่ที่นี่30กว่าปีแล้วนะแต่จริงแล้วเป็นคนนครคนใต้แต่ว่ามาอยู่ที่นี่30กว่าปีแล้วนะออกมา5ปีกว่าแล้วก็มาทำอาชีพขายผลไม้อยู่กับพี่สาวเลยก็ออกมาที่แรงมาช่วยเขาทำตลาดนัดก่อนครับอืมแล้วที่นัดกทครับเป็นเจ้าที่อยู่เป็นเจ้าหน้าที่ครับผมแล้วก็จับพัดจับผูมาปอกผลไม้มาทำผลไม้อ๋อไอ้ผลไม้นี่ผมเป็นแต่เด็กแล้วครับอ๋อเป็นตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โหอ่ะสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากทุกท่านนะใครสนใจก็มาซื้อผลไม้ร้านพี่บ่าวได้ที่รามแหง 53/1 แต่ผมอยากพี่บ่าวเนี่ยเอาประสบการณ์ชีวิตที่ตกผลึก12ปีเนี่ยบอกน้องๆหน่อยเผื่อคนที่เพิ่งพ้นโทษออกมาเนี่ยเขาจะได้มีแนวคิดที่ดีบ้างเชิญเลยครับอ๋อได้ครับก็เรื่องตรงนี้เกิดมันไม่เจอกับตัวเองก็คงว่าเหมือนประสบการณ์ชีวิตนะครับตรงนี้ผมอาจจะเล่าไปอาจจะไม่ดีเท่าว่าทุกคนประสบการณ์ที่ว่าผ่านตนเองด้วยตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดผมเล่าไปนี่อาจจะอาจหรือว่าเป็นการแบบสอนหรือว่าให้น้องรุ่นหลังได้ดำเนินชีวิตแบบดีๆก็ผมก็ยินดีเล่าครับนี่ก็กำลังใจของพี่บ่าวนะฮะแล้วมาพบกับรายการนชพิธีการครั้งต่อไปว่าจะพาไปพูดคุยกับใครสำหรับวันนี้ผมกับพี่บ่าวขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับ